สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนายโยชิคารุนั่นเองและวันนี้เราก็อยู่กับสตีฟวันนี้เรามาทำอะไรไปหัวเราจะมาฝึกสตีฟในการทำคลิปนะครับเนื่องจากว่านี่เป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับกระเป๋าลมอีกนะฮะเอาอยู่ตรงนี้ฮะสถานีรถไฟหัวลำโพงอุนินีตอนนี้เรารอเวลาก็คือตอนเวลาประมาณ 9:20 แต่เราดื้อครับเราสายเบิร์นก็คุณจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเห็นไหมข้างหลังรถไฟเขาทำความสะอาดอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บถ่ายบรรยากาศเอาไว้ละกันนะฮะถ้าเราแบบไม่หมดก่อนนะเราจะมีทริปอย่างนี้ครับวันแรกเรานอนเพราะวันแรกเพราะว่าเราเหนื่อยอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับก็ต้องกันแหละไปแล้วและในขณะนี้เราก็นั่งรถไฟแล้วกูเห็นได้ว่าสีหน้าตอนอ่านครั้งแรกจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าง่วงง่วงนอนนอนหนึ่งไม่ได้นอนหนึ่งธรรมดานะครับไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเหมือนกันโอเคนั่งเล่นโปเกมอนเดี๋ยวเราจะสคิปไปตอนที่ถึงที่สถานีโฮฮีเลยแล้วกันเนาะอยากนอนใช่อยากนอนเดี๋ยวนอกนั้นเรื่องถ่ายบรรยากาศให้จนินจากการใช่ฝึกความเป็นครีเอทีฟครับเนื่องจากว่าตอนไปงานเกมได้ลายเซ็นจากแฟนคลับไอ้จะพูดทำไมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวขอตัดเลยถึงหัวหินครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เว้ยหินกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะถึงหัวหินแล้วนี่ป้าอยู่นี่เอหัวหินถึงแล้วอุนินีตอนนี้เหลือแค่ไปที่พักใช่ไหมเราไปทำงานกันนะพอดีว่าเราเดินทางกันเหนื่อยดูหน้าสตีฟเหนื่อยขนาดไหนหันหน้ามาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเมื่อกี้บอกเนี่ยไอติมข้างหน้าเราก็มีไม่ซื้อเนี่ยไอติมกะทิไม่เอาชอบเดี๋ยวไม่เอาชอบอย่างเดี๋ยวเราจะไปนั่งวินเข้าที่พักกันเลยแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้เราเหนื่อยกันมากกินอะไรกินข้าวยังเนี่ยกินข้าวยังข้าวเช้าอ่ะไม่มีแต่เลยแต่ก็แต่มันเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันเลยแล้วกันนะลุงม็อบนี่เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแล้วตามพวกเราบ้างของลุงม็อบหน้าไปใช่แต่ของลุงม็อบหน้าไปมากไปส่วนโบราณแล้วเจอผีโอเคเดี๋ยวเขาตัดแป๊บโอเคตอนนี้เราถึงห้องพักแล้วเป็นไงห้องพักดีเย่เดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกดีกว่านะคือตอนนี้เรามาพักที่ซันชายโฮเทลในราคา 1,400แต่เว็บอื่นมันขายในราคาอื่น คือหลังหักถ้าใครเคยซื้อเกมสตรีมบ่อยๆก็คงจะหลังหักไปผมนะฮะโคตรยังถูกเดี๋ยวห้องน้ำก่อนนี่ดูห้องน้ำอุ้ยนี่ก็ดูหลังใช้ได้บ้าหรออะไรว่าไอ้นั่นเองตรงนั้นเห็นไหมสี่เหลี่ยมมาเล็กๆอ่ะนึกว่าที่ช้าไปนึกว่าที่แบบเสียบปักเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอก
อยู่ค่อนข้างที่จะอุ่นนิ่มๆไงอุ่นนิ่มๆถึงที่พักหัวหินสบายฮะอยู่ตรงหัวหิน92เราเคยมาพักที่นี่ตอนมาหัวหินครั้งแรกนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่4ไม่รู้มาทำไมเรามาเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะช่วงเย็นๆอะไรทำอะไรดูเขาทำทำอะไรคุณจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่เขาตื่นเต้นกับการไปเที่ยวมันเป็นยังไงนั่นแหละครับนั่นคือตัวอย่างชัดเจนของผู้หญิงที่เขาบอกให้เราคัดแต่เราไม่คัดฮะกางเกงเปียกกางเกงเปียกเรามาที่นี่เราไม่ได้มาเพื่อสปอนเซอร์เท่านั้นเรามาเที่ยวพักผ่อนก็แบบว่ามาไปเจอเขาแดดเรามาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เลยถือโอกาสเนี่ยไปเที่ยวก็เลยถ่ายคลิปแนวนี้ให้ดูกันนะฮะก็เดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะไปที่ห้างหัวหินมาร์เก็ตกันเพื่อจะไปดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวน่ากินบ้างนะครับเพราะห้างก็อยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ได้ไปไหนไกลมีเซเว่นก็เดินไกลหน่อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราสายชิลนะสายเบิร์นเบบี้เบิร์นตอนนี้ขอพักตัวก่อนขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมข้าวของเตรียมอะไรแป๊บเดี๋ยวเจอกันในช่วงเที่ยวมาร์เก็ตบายอย่าลืมถ่ายเขามันสิบายไปแล้วสวัสดีครับกับผมยูชิกันรู้นั่นเองและวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปที่หัวหินมาร์เก็ตกันนะครับเราอยู่กับสตีฟเช่นเดิมนะฮะและตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นนะของวันแรกเราก็จะพาไปเที่ยวที่ห้างก่อนเลยดูป้ายจะเห็นได้ว่าที่นี่รถค่อนข้างที่จะเยอะมากตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรดีตอนนี้เราก็เริ่มหิวพอแล้วอาหารพวกก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มปิดกันแล้วแต่ถามว่าที่นี่คุ้มไหมมันก็แล้วแต่คนว่าจะมาพักราคาถูกๆก็ถ้าคุณเป็นแบ็คแพคเกอร์แบบต้องการที่จะนอนไม่เอาห้องครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าฝรั่งก็เยอะมากที่นี่เยอะจิ๋มๆนะสวัสดีครับอยู่กับผมโยชิกันรู้นั่นเองและคุณกำลังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะเซลฟี่นะครับนั่นแหละนะฮะนั่นคือสตีฟครับวันนี้เรามีอะไรกินบ้างดูดิมีไอ้ชุดไก่โดนใจแล้วก็ไอ้อะไรวะแต่ก็ฮะก็แต่ก้นชีสคือตอนนี้เราอยู่ตรงห้างหัวหินมาร์เก็ตตอนนี้มีงานเทศกาลฟู้ดเฟสติวัลนะครับไม่ธรรมดาเลยปกติมาที่นี่เทศกาลไม่เคยตกสักกันก็ถือเป็นเรื่องดีนะมีการแอบถ่ายด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะขอกินก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้รอบๆในกันในงานนะกันนะโอเคขอตัวก่อนกินอ่ะนะอยู่แล้วไม่ไหวดูว่าคนเยอะมากฝรั่งก็เยอะอุ้ยนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูของหวานบ้างดีกว่าในวันพรุ่งนี้แล้วขอตัวแล้วครับบ๊ายบายครับ
ขอถ่ายวิวก่อนแล้วก็ขอจ้าแม่เลยเอามาดิและนั่นก็คือบรรยากาศในห้างหัวหินมาร์เก็ตนั่นเองที่เราเก็บมาได้นะตอนนี้เราก็กำลังกลับที่พักอยู่นะฮะก็ทางผมก็จะกลับประมาณวันเสาร์นะครับผมเราพักแค่2คืนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรลงชาแนลแล้วเลยต้องมาถ่ายคลิปอย่างนี้เอาไว้นี่เราได้เบอร์เกอร์กลับมาบ้านไม่ได้เบอร์เกอร์อะไรนี่ของเขานี่ได้ของเรียกว่าแล้วพายโอริโอคือเรามาถูกจังหวะมากมันเป็นช่วงฟู้ดเฟสติวัลซึ่งมีของกินเยอะมากหมูปิ้งก็มีเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าใครจะมาหัวหินเนี่ยแนะนำว่าให้ดูถูกจังหวะคือผมไม่รู้ว่ามันมามีเทศกาลแบบนี้ไงโอเคเดี๋ยวผมถึงที่พักแล้วนะนี่หน้าตาที่พักนี่เป็นอย่างนี้ที่พักของเราไม่ได้ค่าโปรโมทค่าจ้างอะไรทั้งนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวก่อนพักแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บาย